ชมลีลานิชารำบวงสรวงอ่อนช้อยงดงามยอดบริจาคพุ่งไม่หยุดเริ่มแล้ววันนี้สำหรับโครงการ One Man and the River 1 คนวายหลายคนไฮที่นักร้องนักแสดงชื่อดังโตโน่ภาคินนั้นได้เตรียมไว้น้ำข้ามแม่น้ำโขงไปกลับระหว่าง2ประเทศไทยลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อการกุศลช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลท่าแขกแขวงคำม้วนสปป.ลาวทั้งนี้ก่อนเริ่มว่ายน้ำในเวลา 10:09 น.ก็ได้มีการทำพิธีบวงสรวงและรำถวายพญาศรีสัตนคราชนครพนมโดยมีนักแสดงสาวนิชาณัฐนิชาพร้อมด้วยเพื่อนดาราร่วมรำถวายเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยโดยนิชาได้เผยความรู้สึกหลังรำบวงสรวงว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณทีมงานและประชาชนทุกท่านที่มาขอให้งานวันนี้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นสำเร็จอย่างที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้ในขณะเดียวกันยอดบริจาคนั้นก็พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องทะลุ25ล้านเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะยังไงก็รวมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ